พุทย้ายวันที่11มีนาคม2566เวลาตี20นาทีส่งผลให้9ราศีนี้ต้องบอกเลยว่าจาดีจะส่งผลให้ชีวิตดี ก่อนฟังคำน่ายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้มหมออ้ําธรรมชาโรด้วยนะคะดาวพุธย้ายวันที่11มีนาคม2 5 6 6เวลาตี20นาทีจากราศีกุมเข้าสู่ราศีเมรุนนะราศีแรกเลยที่ต้องบอกว่าหลังจากดาวพุธย้ายแล้ววาจาดีมีเสน่ห์จะส่งผลในชีวิตของคุณดีน,ะนั่นก็คือชาวลัคนาราศีมีนหราศีมีนนะดูเหมือนว่ายิ่งคุณพูดดีคิดดีทดําดียิ่งคุณสื่อสารในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นกุศลนะวาจาเป็นกุศลยิ่ง ส่งผลให้คุณมีวาสนาดีจะทําอะไรจะหยิบจะจับจะทําอะไรมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงเลยนะต่อมาค่ะชาวลักนาราศีพฤกษบหรือราศีพฤกษบดูเหมือนกับว่าจะได้โชคได้ลาบจากคําพูดหรือคำจานะดูเหมือนกับว่าคุณพูดจาสิ่งใดคําพูดของคุณจะนําโชคนำลาบดึงดูดโชคลาบดึงดูด โชคดึงดูดลาบดึงดูดเงินดึงดูดทองมาให้กับคุณนะเออมีโอกาสดีๆหรือถ้าเกิดว่าใครทําอาชีพเสริมนะทําธุรกิจการค้าการขายนะหรือว่ามีไรายได้พิเศษก็ต้องบอกเลยวาจาของคุณจะสมผลให้คุณมีโชคมีลาบดึงโชคดึงลาบเข้ามานะต่อมากระชาว,วาราศีเมถุนหรือราศีมีถุนนะถ้าเกิดทํางานงานนะทำการงานเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการสื่อสารการเจราจารแล้วแล้วก็ต้องบอกเลย มีโอกาสที่จะได้โอกาสทางการงานเข้ามาแบบรัวๆมีโอกาสได้งานมีโอกาสได้เริ่มต้นงานได้งานใหม่หรือว่าโอกาสทางการเงินเข้ามาแบบรัวๆหรือว่าถ้าเกิดว่าทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการพูด MC นะผู้ประกาศผู้สื่อข่าวหรืออะไรก็แล้วแต่จะมีงานเข้ามาแบบรัวๆนะศิลปินอินฟลูเอนเซอร์อะไรต่างๆที่พูดเยอะๆนะมีโอกาสที่การงานจะปังมากๆช่วงเวลานี้นะ ต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎหรือราศีกรกฎต้องบอกว่าช่วงนี้นะคำพูดคําจาดีจะส่งผลให้หน้าที่การงานจเจริญเติบโตก้าว,วหน้าอาจจะได้เดินทางโกอินเตอร์เดินทางต่างประเทศด้วยก็ได้นะมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังจากวาจาหรือคําพูดของคุณนะต่อมาก่บชาวลัคนาราศี กันหรือราศีกันนะต้องบอกเลยช่วงเวลานี้หากอยากมีความรักที่ดีเด่นดังต้องบอกเลยพูดจาหวานๆเข้าไว้รับรองความรักดีอย่างแน่นอนมีโอกาสที่จะมีคนมาหลงคารมของคุณนะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกหรือราศีพิจิกนะต้องบอกว่าไอเดียความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์จะส่งผลให้คุณประสบความสําเร็จนะยิ่งถ้าเกิดว่าคุณพูดจาดีแล้วแล้วก็ต้องบอกเลยมีโอกาสได้ทํางานวงการบันเทิงด้วยนะเออ ต่อมากระชาลัคนาราศีธนูหรือราศีนนธนูถ้าคิดจะซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต้องบอกเลยช่วงนี้ทําไปเลยค่ะมีโอกาสขายได้นะต่อมาชาลัคกนาราศีมังกรหรือราศีมังกรต้องบอกว่าช่วงเวลานี้มีโอกาสาที่จะได้คอนเน็ชันใหม่ๆจากการพูดนะสุดท้ายค่ะชาลัคกนาราศีกุมหรือราศีกุมต้องบอกว่าได้เงินเคาะคํา